ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในเช้าวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยกันก่อนเลยนะคะโอ้วันนี้จะเป็นนะคะข่าวคราวที่เป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะโดยมีรายงานกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับความคืบหน้าเนี่ยนะคะของส.ส.ที่เขาย้ายพรรคกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะในช่วงปี2566โดยความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะผู้ฟังก็พบว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะที่น่าสนใจก็คือในวันครบรอบนะคะเมื่อช่วงวันที่6เมษายนเนี่ยที่ผ่านมาที่เป็นวันครบรอบนะคะวันเกิดของพรรคเนี่ยก้าวสู่ปีที่14แล้วเขาก็มีการปรับปรุงนะคะที่ทำการพรรคใหม่โดยการรีโนเวทนะคะที่ทำการพรรคภูมิใจไทยครั้งใหญ่เลยเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ใช้เวลา8เดือนค่ะจะมีพิธีเปิดที่ทำการพรรคนะคะในวันที่16ธันวาคมนี้ซึ่งก็จะมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมกับแกนนำพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สมาชิกพรรคเนี่ยเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวก็มีรายงานนี่แหละค่ะว่าวันที่16ธันวาคมนี้ล่ะนะคะคุณผู้ฟังคะจะมีการประกาศนะคะเตรียมความพร้อมและแสดงพลังของบรรดาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของทุกพรรคการเมืองค่ะที่จะประกาศตัวชัดเจนนะคะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคภูมิใจไทยจำนวนทั้งสิ้นนะคะ37คนด้วยกันเพื่อเข้าร่วมงานด้วยนะคะหลังจากที่ส.ส.เหล่านั้นเนี่ยได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและก็ส.ส.ของพรรคการเมืองเดิมที่สังกัดนะคะในวันที่15ธันวาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มประกาศตัวหาเสียงในนามของพรรคภูมิใจไทยและก็ชูคุณอนุทินนะคะหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ในการเลือกตั้งเที่ยวหน้านั่นเองคือจะให้ส.ส.เนี่ยลาออกวันที่15และก็จะมีการแถลงเปิดตัวในวันที่16นะคะพร้อมๆกับการเปิดที่ทำการพรรคใหม่นั่นเองค่ะและจากการตรวจสอบนะคะล่าสุดวันนี้สื่อเขาก็จะลงกันเอาไว้เลยค่ะว่าจะมีส.ส.นะคะที่เข้าไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยเบื้องต้นนะคะมีทั้งหมดเนี่ย37คนด้วยกันก็มาจากพรรคพลังประชารัฐนะคะ14คนค่ะประกอบไปด้วยนะคะคุณจักรพันธ์พรนิมิตค่ะส.ส.กทม.คุณกสิเดชนะคะชุติมันค่ะส.ส.กทม.ค่ะคุณพัชรินทร์นะคะสัมสิริพงศ์ส.ส.กทม.คุณมนเทียนสงประชาส.ส.ชัยนาทคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิคุณปฐมพงศ์สูนจันทร์ส.ส.นครปฐมคุณกฤตแก้วอยู่ส.ส.เพชรบุรีคุณสุชาติอุตสาหะส.ส.เพชรบุรีคุณอนุชาน้อยวงศ์ส.ส.พิษณุโลกคุณประทวนสุทธิอํานวยเดชส.ส.ลพบุรีคุณสมเกียรติวอนเพชรวอนเพียรขออภัยส.ส.กาญจนบุรีคุณธรรมวิทย์โพธิพิพิธส.ส.กาญจนบุรีคุณอัตพลโพธิพิพิธส.ส.กาญจนบุรีและก็พลเอกสมชายวิษณุวงศ์ส.ส.กาญจนบุรีค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ14คนด้วยกันค่ะที่จะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นจะไป10คนนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีคุณจตุรงค์เพ็งนรพัฒน์นะคะส.ส.ศรีสะเกษคุณธีระไตรสรณกุลนะคะส.ส.ศรีสะเกษคุณผ่องศรีแซ่จึงค่ะส.ส.ศรีสะเกษคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือส.ส.กทม.คุณรังสรรค์วันชัยธนวงศ์ส.ส.เชียงรายคุณนิยมช่างพินิจนะคะส.ส.พิษณุโลกคุณจักรพัฒน์ชัยสารส.ส.อุดรธานีคุณพุทธิชัยกิติธเนศวรนะคะส.ส.นครนายกคุณสุชาติพินโยค่ะส.ส.นครราชสีมาคุณนพชีวานันท์ส.ส.อยุธยาส่วนพรรคก้าวไกลนะคะมาดูพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมี5คนด้วยกันค่ะที่จะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยก็มีคุณขวัญเลิศนะคะพานิชมาส.ส.ชลบุรีค่ะคุณเอกภพเพียรพิเศษส.ส.เชียงรายคุณพีระเดชคำสมุทรส.ส.เชียงรายคุณเกษมสันมีทิพย์ส.ส.บัญชีรายชื่อคุณคารมพลพรกลางค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อส่วนพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะก็จะไปอยู่กับทางพรรคภูมิใจไทยด้วย3คนจะมีคุณธนัทนะคะคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจนะคะส.ส.ตากค่ะก็จะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็จะมีคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์ส.ส.อุบลราชธานีและก็มีคุณณัฐพลนะคะจรัสระพีพงศ์ส.ส.สุรินทร์ค่ะในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นนะคะจะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคนหนึ่งก็คือนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนะคะส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อชาติก็คนเดียวเช่นกันนะคะมีคุณอาริไกรนราค่ะที่จะไปอยู่กับภูมิใจไทยพรรคประชาภิวัตน์นะคะก็1คนคือคุณนันทนาสงประชานะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนาค่ะก็1คนเหมือนกันคือคุณสมัครป้องวงค่ะส.ส.สมุทรสาครพรรครวมพลังนะคะอีก1คนก็คือคุณอนุสรีทับสุวรรณค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งทางด้านแหล่งข่าวนะคะก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าเมื่อช่วงวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีเจ้าหน้าที่นะคะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต่อสายโทรศัพท์ค่ะไปหาส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐที่ตัดสินใจจะย้ายเนี่ยนะคะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย
ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นรายบุคคลโดยเจ้าหน้าที่นี้นะคะก็ได้ขอสำเนาบัตรประชาชนค่ะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมกับแจ้งค่ะว่าจะให้นะคะเอาหลักฐานเอกสารทั้งหลายแหล่เนี่ยไปให้กับฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยช่วยทำเรื่องลาออกเนี่ยนะคะจากการเป็นส.ส.ในวันที่15ธันวาคมนี้เพื่อที่จะได้เปิดตัวนะคะกับพรรคภูมิใจไทยร่วมกันกับส.ส.ที่กำลังจะย้ายมาจากพรรคเพื่อไทยก้าวไกลและพรรคอื่นๆในวันที่16ธันวาคมนี้แต่ปรากฏว่าส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐหลายคนนะคะก็ยังไม่ต้องการจะลาออกจากส.ส.ในตอนนี้ค่ะแต่ว่าต้องการลาออกในช่วงปลายเดือนมกราคมเพราะเห็นว่ายังพอมีเวลานะคะเพื่อที่จะสังกัดเป็นสมาชิกใหม่90วันก่อนวันเลือกตั้งคือไม่ต้องเร่งรีบในการลาออกอีกทั้งเวลาหาเสียงนะคะในสถานะส.ส.กับสถานะอดีตส.ส.เนี่ยมันต่างกันถ้ายังเป็นส.ส.เนี่ยจะหาเสียงง่ายกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วจะมีงานแล้วก็กิจกรรมในพื้นที่หลายงานค่ะทั้งเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมไปถึงงานวันเด็กนะคะแห่งชาติซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะเชิญส.ส.ไปเป็นประธานหรือว่าร่วมกิจกรรมทำให้ได้พบปะประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐบางกลุ่มเนี่ยนัดแนะกันค่ะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปพบกับผู้ที่มีอำนาจของพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอผัดผ่อนในการลาออกในครั้งนี้ออกไปก่อนนะคะในขณะที่ส.ส.บางคนเองจากพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยก็มีปัจจัยแตกต่างกันไปค่ะก็ยังไม่ต้องการจะลาออกในช่วงนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องการเป็นส.ส.ให้นานที่สุดและเป็นเสียงนะคะในสภาให้กับพรรคภูมิใจไทยเพราะไม่มั่นใจว่าเมื่อลาออกไปแล้วเนี่ยจะกลับมาชนะเลือกตั้งได้อีกหรือเปล่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะเข้ามาได้ด้วยกระแสจากพรรคการเมืองเก่าซึ่งแตกต่างไปจากนะคะคุณรังสรรค์วันชัยธนวงศ์ค่ะได้แสดงความชัดเจนเลยด้วยการแจ้งลาออกจากส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยเมื่อต้นเดือนธันวาคมไปแล้วเพื่อต้องการใช้เวลาและก็ในการแนะนำตัวด้วยนะคะกับชาวบ้านใหม่ว่าเขาเนี่ยย้ายไปเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วส่วนคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยค่ะก็จะมีการลาออกนะคะจากส.ส.ในวันที่14ธันวาคมนี้ซึ่งก็เชื่อว่าผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยนะคะอาจจะพิจารณาให้บางคนเนี่ยลาออกตามความสมัครใจแล้วค่ะโดยคำนึงถึงความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์การเมืองในแต่ละพื้นที่ของแต่ละคนส่วนคนที่ยังเห็นว่าไม่ต้องลาออกเนี่ยอาจจะเปิดช่องค่ะอาจจะเปิดช่องให้ลาออกนะคะจากส.ส.ภายหลังก่อนที่จะถึงเส้นตายนะคะในวันที่7กุมภาพันธ์เพื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจำนวน90วันก่อนวันเลือกตั้งนะคะตามที่กกต.เคยกำหนดเอาไว้ในวันที่7พฤษภาคมในกรณีที่ทางรัฐบาลนั้นอยู่ครบวาระในวันที่23มีนาคมนั่นเองนะคะยังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวออกมาว่าเอาเป็นว่าขอให้จับตาดูในวันที่16ธันวาคมนี้นะคะจะมีส.ส.ที่ชัดเจนเนี่ยไปร่วมเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทยในจำนวนเท่าไหร่จะเป็น37คนนะคะตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่และก็ยังมีส.ส.ด้วยนะคะที่อยู่ระหว่างการดีลเจรจาในทางลับอีกประมาณ 5-6 คนด้วยกันค่ะที่จะเข้าไปร่วมสังเกตการภายในงานเปิดตัวในครั้งนี้และบางคนในมุฟังก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยนะคะว่าจะย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยไหมโดยเฉพาะกับส.ส.กรุงเทพแล้วก็ส.ส.จังหวัดปริมณฑลบางคนที่ช่วงแรกนะคะได้รับการทาบทามให้ย้ายไปอยู่กับทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะที่พรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้ก็เกิดอาการลังเลค่ะกับท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะที่ยังไม่ชัดเจนในขณะที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยเองก็ต้องการความชัดเจนเพื่อวางตัวผู้สมัครส.ส.ค่ะคือถ้าว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย 4-5 วันหลังจากนี้ยังอยู่ในการดิวลับหากตกลงกันได้จนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะก็จะมีส.ส.ลาออกเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็คาดว่าเบื้องต้นค่ะในวันที่16ธันวาคมนี้นะคะจะมีส.ส.นะคะจากพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยที่จะย้ายมาที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า43คนเข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะคะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะและก็หลังจากนั้นก็จะมีการทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคภูมิใจไทยกันต่อไปรวมไปถึงการเปิดดิวลับอีกเป็นระยะนะคะในช่วงเดือนมกราคมเนื่องจากสถานการณ์นะคะภายในของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมันยังไม่นิ่งแล้วก็ยังมีแนวโน้มนะคะที่ส.ส.เนี่ยจะย้ายพรรคอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีรายงานความคืบหน้าในกรณีที่จะมีส.ส.ไม่ต่ำกว่า43คนละจาก9พรรคการเมืองตบเท้านะคะลาออกจากพรรคเดิมเนี่ยไปเปิดตัวเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยในวันที่16ธันวาคมนี้ว่ามีความเคลื่อนไหวในส่วนของส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะที่มีชื่อมาตลอดว่าจะย้ายไปซบพรรคภูมิใจไทยเนี่ย5คนก็คือคุณขวัญเลิศพานิชมาศส.ส.ชลบุรีคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะส.ส.เชียงรายคุณพีระเดชคำสมุทรส.ส.เชียงรายคุณเกษมสันมีทิพย์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็คุณคารมพลพรกลางส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นตอนนี้ชัดเจนลงตัวแล้วเนี่ย3คนก็คือคุณขวัญเลิศคุณเอกภพ
คุณพีระเดชทั้ง3คนเนี่ยจะสวมเสื้อภูมิใจไทยลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเดิมของตัวเองในขณะที่อีก2คนยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะลาออกจากพรรคเดิมเนี่ยวันไหนแต่ว่าเบื้องต้นคุณคารมเนี่ยจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนคุณเกษมสันนะคะที่มีเป้าหมายจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งที่เขต1จังหวัดพิษณุโลกก็ยังต้องรอความชัดเจนนะคะในเรื่องของกระบวนการการทำโพลคัดเลือกผู้สมัครเนื่องจากว่าเขตนี้เนี่ยคุณผู้ฟังภูมิใจไทยเขามีความประสงค์ที่จะลงสมัครกันหลายคนนะคะแล้วก็ช่วง4โมงเย็นของวันที่11ธันวาคมเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานว่าได้มีการประชุมออนไลน์ค่ะของส.ส.พรรคภูมิใจไทยผ่านระบบ Zoom ก็คาดว่าจะมีส.ส.นะคะที่จะย้ายพรรคเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยเพื่อพูดถึงแนวทางแล้วก็ทิศทางต่างๆถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะในการประชุมส.ส.ของพรรคก้าวไกล3คนด้วยกันก็คือคุณขวัญเลิศคุณเอกภพและคุณพีระเดชนั้นจะยื่นลาออกจากพรรคค่ะในวันที่15ธันวาคมเพื่อไปเปิดตัวนะคะสวมเสื้อภูมิใจไทยในวันที่16ธันวาคมนี้และนะคะการเปิดเกมเร็วของพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้นะคะก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะว่าเพื่อไม่ให้ผู้ที่ประสงค์จะย้ายเนี่ยมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยถูกบีบจากพรรคเดิมค่ะจนทำให้คนที่ตัดสินใจมาร่วมเนี่ยไม่สะดวกและนอกจากนี้ในวันนี้นะคะก็มีการแจ้งผ่านไลน์ส่งสารจากแกนนำระดับบิ๊กของภูมิใจไทยด้วยว่าห้ามไม่สัมภาษณ์เรื่องสมาชิกใหม่เรื่องของการเปิดที่ทำการพักแล้วก็การประชุมพักในวันที่16ธันวาคมนี้ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็คุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักเนี่ยนะคะจะเป็นผู้แถลงกับสื่อมวลชนเองในวันที่16ธันวาคมนี้นั่นเองเนี่ยนะคะโอ้ก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะขึ้นเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเกือบจะทุกฉบับเลยค่ะ